มึงก็รู้อยู่มึงทำอะไรมามึงก็รู้อยู่มึงชุบเขาแล้วเขาเด้งลงจากรถเพราะมึงก็รู้อยู่มันไม่ถูกอ่ะมึงก็ยังทำอะไรโดยที่แบบไม่รู้สึกผิดอ่ะที่ไอ้ที่มันเด้งอ่ะครับคือเขาขับไปเองแล้วผมชุบไปแล้วอ่ะผมชุบก่อนเขาขับก็จริงไงมึงแคนเซิลไม่ได้ไงก็มึงก็รู้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงเข้าใจไหมซึ่งเหตุการณ์จะทำไม่ได้ไปผมมาเลยพี่งั้นไปผมมาเลยง่ายดีครับถ้างั้นอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้แจ้งใบมึงไปเอารถมึงถ้าจะรถมึงมาคืนเท่านั้นแหละงั้นมาคืนหนุ่มด้วยทางนั้นนะก็แลกกันครับเออแบบมือนะไอ้เหี้ยว่ามาข้อคืออย่างนี้คือดีจีแบบมันจะไม่แย่งศพมันชุบเลยอ่ะได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันทำไงบ้านดีจีนะบ้านดีจีมันชุบเลยแล้วทีเนี้ยมันชุบเลยใช่ไหมแล้วมันชุบโดนผมก็คือผมก็ดิ้นขึ้นรถปุ๊บมันก็เหมือนชุบอีกอะแล้วผมขึ้นรถไปปุ๊บมันชุบปุ๊บผมตกรถปั๊บเลยแล้วไม่พูดกับมันอะไม่บอกบอกแล้วผมบอกแล้วว่าทำไม่ได้มันบอกทำได้อย่างงงงงเงี้ยใครมันพูดแบบนั้นไม่รู้ว่าใครอะดีจีอะน่าจะชิบะมั้งความหลังบ้านดีจีมันทำไงเนี่ยแทงบ้านดีแทงบ้านดีแล้วแทงสีส้มแล้วแทงสีส้มทำให้เราเกิดอะไรบ้างตอนนี้หนึ่งคือรถหลุดครับเพราะว่าล็อกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใช่รถหลุดแล้วก็เขตนั้นก็ยกไปเลยก็ได้ครับคุณครับส่วนมาแทงส้มส่วนแล้วมันต่อเนื่องมาแล้วแล้วมันก็อุ้มสวนผมขึ้นถนนที่ครับแล้วมันคือใครอะสรุปมันคือใครอะซิดล้อแตกดีแล้วคือน่าจะชิบะครับไอแล้วก็ไอมีหัวชมพูด้วยเหมือนกันจริงอะไอบองไอบองอะจะมีแต่คนชุบตัดผมน่าจะชิบะมั้งผมไม่แน่ใจมันทำไม่ได้ครับถ้าคนไปอยู่บนรถเนี่ยแล้วก็ชุบดิรอบไปคนอื่นรถเนี่ยทำไม่ได้เหมือนใช้บั๊กอะอารมณ์ใช้บั๊กอะใช่แม่งเราผมเด้งหลุดจากรถเลยอะเคลียร์แล้วแตงมาแตงส้มเคลียร์นะครับเย้ทำไมวะยังไงอติไม่คือเขาไม่ได้แย่งศพจากผมครับก็คือเขาชุบเลยเขาต้องแย่งศพจากมือก่อนใช่ไหมใช่ต้องแย่งศพก่อนนะชุบเลยถือต้องถือชุบขาเฮียโคตรเฮียเลยชุบขารถอ่ะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เชิงขารถไม่ใช่เชิงขารถคือเมื่อยิงผมตกปุ๊บแล้วมันก็ชุบเลยมันไม่แย่งอะไรเนี้ยผมดิ้นได้ผมขึ้นรถปุ๊บชมพูในมือก็ยังอยู่ในมือเข้าใจปะมันมาชุบพาดมาชุบผมอันนี้มันก็เด้งปุ๊บผมก็รีบวิ่งขึ้นรถหนึ่งเพิ่งโดนแล้วก็ขับไปปุ๊บมันก็เด้งลงรถเลยเหมือนมันมาชุบผมอ่ะนั่นแหละอันนี้รถก็หลุดไปทางโพสต์น้ำมันรถหลุดด้วยเพื่อนมาเพื่อนก่อนเนี่ยมึงน้ำมันกุ้มอยู่ในเมืองอ่ะตอนนี้ไม่โดนตำรวจโอ้ยโดนคนตัวแต่ก็มีทางขวางยิงดิยกตัวของเกมใหม่เกินครับโอ้ยโมโหเสียน้ำเงินไปดิขึ้นเลยมันเนี่ยไปดักเมืองบนเปลี่ยนคันครับผมก็เหมือนเขาจะขึ้นนะจะโบน้ำมันอ่ะแล้วอย่าจะโบนะเปลี่ยนไปแหกน้ำเงินครับแหกน้ำเงินพี่ไม่ยิงเตี๋ยวเสร็จเลยดูตลอดดิไอ้เหี้ยวะมันไม่เคยแบบขู่มันจะไม่ได้พี่มันเหยียบพออย่างนี้เข้าไม่คิดเลยได้โอ้ยลืมคิดเลยได้มันเยอะไงตรงนี้เราไม่เยอะไงตรงบันไดดิเคสเปย์แบบจริงจังมากผมไปดูแล้วพี่ไปดีกันแกว่าพักเก็บตอนนี้มีเคสไหมครับมีครับเพิ่มเคสครับไปดักเมืองบนให้หน่อยครับเมืองบนตอนนี้อยู่ค่ายทหารแล้วครับบนเขาอยู่ค่ายทหารแล้วนี่ให้มันเอารถมาคืนผมหนึ่งเดียวก็ได้ครับสิใช่ปะผมไม่มีเบอร์มันนะดิเดี๋ยวผมโพสต์ทวิตเอาได้ครับไหนแล้วครับอยู่ไหนแล้วเขาอยู่ไหนแล้วอยู่แถวตรงค่ายทหารตรงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอะวันนี้ปลดลิมิตแล้วปะเป็นด้วยถ้าจังหวะนั้นผมไม่โดนคีผมไม่มีสิทธิ์ผมบอกเลยมันโดนยิงด้วยล่ะโหลกูประลาผมอยู่นี่กูซิกแบบผมนอนรอความตายอ่ะรอความตายศพมันมาจนศพมันขึ้นที่หลังเว้ยครูแต่ตอนผมคิดว่าผมล็อกมากันผมนี่แล้วผมก็ถ่ายเหมือนเดิมนะครับเคสเสาร์อาทิตย์อ่ะมันปะไปปุ๊บได้หมดอ่ะผมก็คนอุโมงอ่ะ
คสอยู่บนอุโมงค์ค่ายทหารอ๋อเนี่ยเจอไอ้เหี้ยเอ้ยจุกมึงเอ๋ได้ไงวะป่ะผมโดนพลังเผื่อมนุษย์พี่เอ๋เหรอรออะไรอ่ะรอบแรกไงเชี่ยพลังเอ๋แบบพลังแบบอะมนุษย์อะเจอพลังอะมนุษย์อะไล่ไม่ทันไล่ไม่ได้พลาดได้เอาใหม่เอาใหม่ลดแรงบวกอะพลังอะมนุษย์อะรอบที่หมดอะรถประชาใช่ไหมไม่รถไอ้รถประมูลประมูลใหม่อะมึงชัวร์ได้มาโคไปชิบ่ามาโคไปไหนวะไออาร์ตีป่ะน่าจะอาร์ตีป่ะไปรีหลอกครับมาไปรีหลอกกีดอ่ะกีดร้องอ่ะกูบอกเลยเจอแม่งอ่ะบ้านชิกิซี่ไปชิบ่าทำอะไรอ่ะไปกี่เลขไปกี่เลขชิบ่ามันชุบชุบเลยมอโคขนาดอยู่บนรถไงเพื่อนมอโคตกโพเล็กนะกลางเข้าเมืองแล้วมันบอกว่าทำได้เฮียอะไรวะมิชชั่นม่วงนะคือเฮียอะไรวะอ๋อคือนั่งข้างเหรอเตรียมเลยเสร็จไม่มันคือพูดนั่งรถด้วยกันปะเพราะพูดบอกว่ามันโดนยิงล่วงแล้วมันชุบเลยทำมิชันไม่ได้มันแย่งศพด้วยแล้วชุบศพขณะที่โดนปืนอยู่โอ้ถ้าจะนอนอยู่ครับไม่เขาไม่รับทำไปคุณหมอครับตอบไปก่อนนะว่าทำได้ทำไม่ได้เขาว่ากันทีหลังคุณหมอไม่มีโทรศัพท์โดนมันเร็วอะตามไม่ทันโทรหายหรือมิชชั่นม่วงมิชชั่นม่วงเจอแล้วเจอแล้วมิชชั่นม่วงมิชชั่นม่วงไม่ได้พี่ตีไม่มีเวลาเตรียมใจมิชชั่นม่วงโดนตีตายแบบงงๆแบบงงๆไงจังหวะนั้นอ่ะจากการจะเข้าบาคาร่าเออเลยของกูนี่อย่างไปอ่ะมันห่อปุ๊บตำรวจมาปั๊บบอกส่งกูปั๊บปุ๊บเลยไอ้ผมไปเลยอ่ะไปไกลแล้วผมว่าสีม่วงนะครับย้ำเรียกเพื่อนมารวมดิแม่งขี่หนีรถลุงแบบทะลุฟ้าจัดไม่น่าจะอุ้มกันแล้วปะตอนเนี้ยเข้าเคสเริ่มเคลียร์เลยเข้าใต้ท่อครับเริ่มมีแล้วต้องรีใหม่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นต้องรีเซ็ตแกรมก่อนนะตอนเนี้ยโมเหมือนเดิมเข้าทางไฮเวย์แล้วเราไอ้โง่เฮียนี่เอามาทำเฮียอะไรเนี่ยไอ้ท่อเฮียตรงไปเรื่อยครับก็ตรงไปเรื่อยไอ้ที่นี่คือโมเดลที่คนไทยปั้นมานะดิไม่ใช่บาบาทองแท้เลยใช่เหรอไอ้หลักไฮเวย์ได้ไหมครับไฮเวย์ในเมืองอ่ะตอนเนี้ยดูสภาพอันนี้มันคือเจ้าของมันโง่ไอ้เจ้าของที่ขับอ่ะจะถึงโรงพยาบาลแล้วครับจากไฮเวย์ตามไปก่อนอย่าให้หลุดแค่ไม่ได้หรอครับเต้นชนตามไปเต้นไม่มีแล้วหรอกูมีเต้นกูมีเต้นไอ้แจ๊คกูมีเต้นเดี๋ยวกลางให้กูมีเต้นกลางไหนวะจะทิ่มตูดเขาครับเนี่ยเขารถเขาช้าผมต้องทิ่มไม่ต้องทิ่มไม่มีเวลาเตรียมใจโหถ้าละกูโดดีไม่มีเวลามาเซ่เปิดบานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานช่างมันอาร์เซนอลลิเวอร์พูลต่อ 0.5 แล้วก็ลาลิก้าสเปนคู่ที่1เป็นทางฝั่งของเกตาเฟ่ต่อ 0.5 กลาโคปาเดเลคู่ที่1กูก็คุยคนเดียวนะกับแชทลุงทอมอ่ะเราไม่มีทางคุยอะไรกันเลยนะนอกจากว่าลุงทอมจะพิมพ์อะไรมาดูว่าคุยกับลุงทอมดิไม่มีอะไรเลยนะก็คือลุงทอมมันจะพิมพ์บอลให้แล้วก็มาโพสต์ในประเทศลุงทอมก็พิมพ์บอลให้ก็มาโพสต์ในประเทศทำงี้เรื่อยๆอ่ะทุกวันไม่มีบทสนทนาอะไรเลยไอ้เหี้ยฮะเอลเซ่นี่ต้องเปลี่ยนนะทำไมแก้ก่อนเดี๋ยวมันลิกต่อก๊อปผิดอีกไอ้เหี้ย
3ดีกว่าโพสเออใครว่ามาใครขับแพ็กวะพี่คันข้างล่างอ่ะไม่ใช่พี่พี่เดินมาพี่เดินมากระดาษตาคนเดียวเนี่ยฮัลโหลครับถามว่าครับป้าตีเออไอชิบะมึงว่าไงพี่มึงไปทำพี่งานนอนไอเรื่องชุบใช่ไหมเออมันยิงผมไม่รู้มึงใครบอกมึงว่าทำได้แบบนั้นนะขายเนื้อที่ขายเนื้อเก่าเนื้อเก่าขายเนื้อเก่าฮะพี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่อะไรบ๊อบไอ้นี่เหรอมันทำไม่ได้นะไอ้เหี้ยใครเจอบ้างครับที่ไปชุบอยู่เนี่ยครับไปชุบเขาตอนที่ที่รถอ่ะเขาไม่เอาอะไรมึงแต่เขาให้เอารถตีฟังเอารถมาขึ้นก่อนนะครับพี่ฟังฟังก่อนนะครับเขาชุบรถแต่ผมชุบไปแล้วเขาขับออกเองครับเขายิงผมลงรถเองคือมันอีโมไม่ได้ก็ไม่ได้เขาขายเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้ครับแล้วเขาไฮเวย์ผ่านแต่เขามึงชุบเขาทั้งที่เขายังวิ่งอยู่ถูกต้องไหมล่ะเรียกเมืองเหมือนเดิมมึงชุบตอนนั้นที่มึงยังไม่ได้แย่งศพมาถูกต้องไหมล่ะตอนนั้นที่มึงก็แย่งศพได้อ่ะจริงไหมแต่มึงเลือกที่จะชุบอ่ะชนไม่แต่จำไว้วิธีเล่นมันก็คือต้องเอาศพมาอยู่ในมือถึงจะชุบได้มันต่างกันหมดชิบะปั๊มสามแยกแล้วกลับแล้วใช่ไหมไอ้บ๊อบมันสั่งใช่ไหมกูได้โทรไปด่ามันโอเคก็ศพพี่บอยผมก็ทำแบบนี้เขาขึ้นรถเขาไม่เห็นหน้าเลยศพพี่บอยไหนก็พี่บอยอุ้มปุ๊บผมก็ไปชุบต่อหน้าพี่บอยไม่ว่าเก่าครับไม่มึงไม่อุ้มเข้ามือมึงเลยเหรอผ่านทางสอนอใช่ไหมอะไรนะพี่มึงไม่ได้อุ้มขึ้นมือคือเขาวิ่งอยู่มึงก็ชุบเลยใช่ไหมไม่ว่ามึงจะโดนเขาหรือว่าโดนศพถึงแล้วพี่บ๊อบบอกเออพี่บ๊อบบอกโอเคได้คุณโทรไปถามเองหลังสอนอไอ้บ๊อบซวยแล้วล่ะไอพี่สอนอหลังสอนอเออจะไม่ต้องขึ้นรถก็ได้อะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นวอลเฮ้ยมันทำหลายรอบแล้วนะมันบอกไอ้เหี้ยบ๊อบสั่งผ่านไปแล้วอะไรอ่ะก็คือแบบวิ่งมาไม่ต้องอุ้มศพหรอกไอ้เหี้ยวิ่งมาปุ๊บแล้วชุบเลยอ่ะเงินในศพอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานที่บ๊อบยังให้ไอ้น้องแกมาแย่งจากผมอยู่นะพี่หลังโรงพยาบาลใช่ไหมคือถ้าชุบมันได้ก็ได้ศพอีกอ่ะโอ้โหเหี้ยจัดมันชุบโดนคนไงเว้ยมันชุบโดนคนไงมันชุบโดนคนไงแล้วไอ้เนี้ยผมขึ้นรถปุ๊บมันก็เลยตกรถไงช่วยได้ใช่ไหมรอดยังเจ็ดจัดเอาให้ขึ้นรถก็ได้มันก็จะตกรถครับได้โอ้โหโอเคครับตำรวจชุบแล้วตอนนี้เรามีเซอร์วิสไหนบ้างครับตัวเมียกองไงนะเนี่ยเฮ้ยไล่แล้วสอนอเลยกูกลางอยู่ไหนกูกลางกูกลางโอเคกำลังไปกูรอแต่เมื่อเจอกันใช่ไหมกูรอช่วยเจอหน่อยเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่เขาดีจีครับวิ่งเส้นไหนบอกด้วยขาดีจีอยู่กับลุงไปรอรับหลังบ้านเจเคผมบอกไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ว่าไปหลังเจเคได้ไหมอ่ะเพราะว่าลุงใช่ไหมเล่นเขาใช่ไหมเคยขับบนอากาศได้ขับไปแล้วตอนนี้ดูตัวเคลียร์ยังบล็อกเหรอไม่แค่รถมาเกินเดี๋ยวได้ครับตีไม่งั้นมันได้เล่นต่อกันด้วยไม่ใช่โดนเตะไม่มันบอกว่ามึงอ่ะยิงมันล่วงมันก็เลยแคนเซิลไม่ได้เตรียมสวิตช์อูเตรียมสวิตช์อูบอกโคอาชิบะบอกมือยิงมันล้มมันเลยแคนเซิลไม่ได้เกี่ยวไหมครับเล่นมันไม่เกี่ยวมันชุบตั้งแต่แรกเลยครับไม่ได้มันยิงผมตกใช่ไหมแล้วมันก็มาชุบผมก็บอกทำไม่ได้ต้องแย่งศพก่อนยังไงก็ต้องแย่งศพก่อนปุ๊บมันก็เลยต่อทีนี้บอกทำได้มันก็ต่อเนื่องไปเลยแล้วมันก็ชุบผมก็เด้งปุ๊บแล้วผมก็วิ่งขึ้นรถแล้วเหมือนว่ามันจะชกผมอีกทีหนึ่งมั้งถามไม่ได้ช่วยอันนี้ก็เลยเด้งตกรถประมาณนี้ครับไอเดมอนขึ้นรถเตรียมไว้ connected ด้วย channel switched ฮัลโหลเอ็กครับเอ็กครับฮัลโหลดิคอนเน็กเอ็กคือการที่คนเราแบบวิ่งมาปุ๊บแหละมันชุบเลยนะที่แบบศพอยู่ในมืออีกคนนึงอยู่เนี่ยแล้วมันทำให้เกิดประเด็นตรงที่ว่าเขาขึ้นรถไปแล้วแล้วมันแบบมันโดนเขาอะทำให้เขาหลุดเด้งหลุดแล้วมาตายเลยแล้วทำให้เสียไปอย่างเงี้ยมันถูกเหรอมันเคยมีนะอาการเนี้ยก็ใช่ไงมันเคยมีแล้วไงแล้วตอนเราคุยว่าไงนะมันไม่ได้นี่มันต้องแย่งศพก่อนนี่ไม่รู้ว่าต้องดูอ่ะอันนี้ไปเห็นที่ไหนมา
ไอ้ม็อกโคมันโดนแล้วมันบอกไอ้บ๊อบสั่งทำแล้วทำหลายรอบแล้วไม่ใช่รอบเดียวคนอื่นก็ไม่เห็นร้องอะไรเลยพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสลดเลยนะคืออะไรนะคือชุบก็ชุบเลยอ่ะแบบไม่ต้องแย่งอ่ะไม่ต้องแย่งอ่ะก็คือใครถือศพอยู่กดชุบกันหมดเลยอ่ะอารมณ์นั้นเลยอ่ะฮะมันควรจะมีกฎแบบประกาศแบบเป็นจริงจังๆสักทีนะตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยโอเคแต่ประกาศย้ำให้ทีนึงก็คือทำไม่ได้ถูกต้องไหมจริงมันก็ควรทำไปได้มันต้องดูมันต้องดูเหตุการณ์ว่าไอ้คนเนี้ยมันอยู่บนรถหรือมันอะไรใช่แล้วมันไม่มันทำให้รถหลุดแบบออโต้นะย้ำอีกทีมันทำให้รถหลุดแบบออโต้นะเข้าใจคือมันเคยมีอยู่ช่วยหน่อยดิผมเห็นมาโคมาโอเคมาโคมาโคยิงมาโคยิงจับมันเลยจับมันเลยแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งอ่ะไม่พอนะทางไหนไปทางไหนอ่ะอยู่นี่ส่งอะไรมาอยู่อู่กันใช่ไหมครับอยู่กันครับอยู่ Sound muted มีเพิ่มมาของเราตอนนี้คุยละเข้ามาอู่แล้วเข้ามาอู่ว่าไงทำไม่ได้ไม่บอกมันเอารถมาคืนเดี๋ยวก็ได้ตีแล้วเล่นกันต่อแค่นั้นแหละตรงไหนใครวะมันวางแล้วหรอยังมันจ้องจะวางอยู่เนี่ยตอนนี้ฮัลโหลชิบะมึงเอารถมาคืนเขามันทำไม่ได้น้องแบบนั้นอ่ะของบอกเขาเอาเงินมาคืนด้วยครับผมแตกไปแล้วเอาเงินมาคืนด้วยมึงก็รู้อยู่มึงทำอะไรมามึงก็รู้อยู่เขามึงชุบเขาแล้วเขาเด้งลงจากรถเพราะมึงก็รู้อยู่มันไม่ถูกอ่ะมึงก็ยังทำอะไรโดยที่แบบไม่รู้สึกผิดอ่ะที่ไอ้ที่มันเด้งอ่ะครับคือเขาขับไปเองแล้วผมชุบไปแล้วอ่ะผมชุบก่อนเขาขับก็จริงไงมึงแคนเซิลไม่ได้ไงก็มึงก็รู้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงเข้าใจไหมซึ่งเหตุการณ์จะทำไม่ได้ไปผมมาเลยพี่งั้นไปผมมาเลยง่ายดีครับถ้างั้นอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้แจ้งใบมึงไปเอารถมึงเขาจะรถมึงมาคืนเท่านั้นแหละเงินมาคืนหนุ่มด้วยทางนั้นนะก็แลกกันครับเออแปดหมื่นครับไอ้เหี้ยมึงประกาศให้ไวเลยเอ็กโอ้บอกให้ไอ้เหี้ยคนทำแม่ก็ไม่เคยสลดเหี้ยอะไรเลยนะมันก็ยังเสียงแข็งนะคนทำไอ้เหี้ยชิบะมันก็ยังเสียงแข็งนะก็เอาเงินมาเลยครับก็ผมไปทำไปแล้วอ่ะก็เอาเงินมาเลยครับถ้าให้ใบผมก็ให้ใบเลยครับไม่มีสลดนะกูเจอคนแบบนี้กูก็ไม่ไหวนะเว้ยไอ้เหี้ยกูเตือนกูโทรมาเตือนไอ้เหี้ยไอ้นี่จะเอาเงินรู้ตัวเองว่าทำผิดอ่ะมันเสียงอารมณ์เสียใส่กูด้วยนะไอ้เหี้ยมึงเคลียร์เองเลยไอ้เอ็กผมบอกเลยเรื่องนี้แบบปวดหัวชิบหายเฮียแจ้งใบเอาใบมาเลยครับเอาใบมาเลยครับ Sound muted โอ้เซลทาวาตำรวจชนไอ้เฮียแม่งบอกว่าตำรวจไม่ชนซีโซทาวาแบบว่าเสียอ๋อว่าชัวร์ว่าจะว่าชาวจะมีมาอันนี้จีนตอนกลางวะกูโทรไปด่าไอ้เฮียบอกออกไปทางเหนือนิดนึงลมขึ้นเลยเฮียอะไรอ่ะเป็นเฮียอะไรนักหนาก็ไม่รู้ไอ้เฮียทำเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่พวกเฮียเนี่ยอ่ะด่าใครอ่ะตีไอ้เฮียบ๊อบมันทำไมอ่ะมึงไปสั่งสอนเฮียอะไรชิบะมันมึงไปบอกพวกน้องๆมึงเหรอว่าแบบทำได้ก็เฮียแล้วมึงทำให้เกิดเหตุการณ์คนอื่นมันเหตุการณ์ต่อเนื่องมันพังหมดมึงก็ว่าถ้ามึงโดนชุบอยู่มึงขึ้นรถอยู่มึงจะไปต่อมึงโดนชุบมึงเด้งมามึงตายเอาเออก็ได้ผมเออก็ได้ไม่เกี่ยวไอ้เฮียไอ้พี่ได้เลยไม่ซีเรียสเลยไอ้เหี้ยมันมาด่ากูเนี่ยมันมาลงเสียงใส่กูเนี่ยไอ้ชิบะมึงยังไงได้ไงมันทำได้ไม่ใช่หรอมันทำได้ที่เราประกาศนี่คือมันทำไม่ได้กูบอกแล้วมันทำไม่ได้นี่ไงเจตนาคือชุบศพบ่าไม่ได้ชุบพี่ไอ้เหี้ยก็มันโดนไงมันเจตนามันสองแง่สองงามไงมันตั้งหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยคุยตั้งนานแล้วเออก็ได้เอาไม่ถามผมหายเลยก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกไอ้เหี้ยกูไม่ต้องการคุณมึงหายแต่มึงไม่สลดไอ้เหี้ยชิบะไม่สลดมึงเข้าใจเปล่ากฎมันไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยเล่นกันอย่างนี้ไงมันน่าเกลียดมันไม่มีก็จริงแต่มันน่าเกลียดมันควรจะคิดเขาได้เบาไม่ได้จะชุบพี่มันไม่ได้ชุบศพมึงศพมันอยู่ในพื้นมันอยู่ในมือคนอื่นนะมึงก็แค่แย่งจริงเบาชุบดีๆอ่ะถ้าชุบดีๆอ่ะถ้าอย่างเช่นถ้าคุณศพอ่ะติดศพอ่ะโอ้ไอ้เหี้ย
หงุดหงิดว่ะอย่าคุยแล้วหงุดหงิดชิบหายภูเขาไฟเลยร้อนจี๋ไอ้เหี้ยเถียงคอเป็นเอ็นเลยเหี้ยแต่ไม่คอชักกระเยอะเลยอ่ะชักกระเยอะคนชักกระเยอะอะไรแบบนี้น่าเบื่อชิบหายไอ้เหี้ยมาหน้าไอ้ไงเหี้ยไอ้ใหญ่มาหน้าเรื่องใหญ่เฉยอะคือเหรอคืออันนี้คืออะไรวะกูแต่ปะมันต้องเหมือนถ้าจากที่ฟังแบบแป๊บๆนะเหมือนเราอุ้มศพอยู่ได้ชิบะชุบเราอะไรประมาณนี้ปะผมรู้พี่ผมรู้คือพี่ม็อกโคใช่มันชุบแบบมันชุบสุดๆครับพี่ม็อกโคอุ้มศพอยู่ครับพี่แล้วมันไปโดนม็อกโคและชิบะกูเจ๊แคร์มาฟิลเลอร์นัมเบอร์วันพอพูดแล้วมากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพวกมึงไม่ได้ไม่นอนจะคิดจะเข้ามาหลอกหรือพวกกูทำมึงลบเป็นกองพวกกูเจ๊แคร์มาฟิลเลอร์นัมเบอร์วันพอพูดแล้วมากินกูมีอยู่บนบันไดไงโน่นนึงกูไม่ได้ปลอมแบบผมมึงไม่